ด้านนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มตู่ภพธรก็ควงภรรยาคนสวยนุชนุชนันที่ตอนนี้ตั้งครรภ์ลูกสาวได้7เดือนและมีกำหนดคลอดช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้มาออกงานด้วยซึ่งว่าที่คุณพ่อคุณแม่ก็มีอาการเห่อออกนอกหน้าแถมเผยว่าตั้งชื่อลูกสาวตัวน้อยไว้รอแล้วด้วยจ้าตั้งแล้วค่ะชายเป็กกี้ตู่เขาเรียกว่าเดี๋ยวไปเอาชื่อมาละริษาฮะริษาคำหมายภาษาไทยไม่แน่ใจแต่ว่าของภาษาอังกฤษเป็นมาจากกรีกใช่ป่ะมันแปลว่าเชียร์ฟูลก็คือแบบล่าเริงสดใสล่าเริงเหมือนคุณแม่เขาฮะแล้วก็เป็นเมืองชื่อเมืองในประเทศกรีกด้วยยิ่งไกลวันที่ลูกน้อยจะลืมตาดูโลกเท่าไหร่คุณพ่อเสียงดีก็ยิ่งเป็นห่วงภรรยาหนักหลังทำงานเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้านมาดูแลด้วยตัวเองแม้จะมีคนอยู่เป็นเพื่อนสาวนุชตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ